ครับมวยคู่นี้ก็ถือเป็นการแก้มือนะครับคือทางฝ่ายดังฮิปปี้นั้นเปิดโอกาสให้คฤหัสถ์ สุภาวันเป็นฝ่ายแก้มืออีกครั้งสังเกตง่ายครับมวยคู่นี้นอกจากสีสันกองของกางเกงที่นุ่งแล้วนะครับฝ่ายน้ำเงินคือคฤหัสถ์นั้นก็ยังสวมแองเกิลสีดำที่เท้าด้วยรูปร่างนั้นความใกล้เคียงกันไม่มีได้เปรียบเสียเปรียบนะครับน้ำหนักทั้งคู่นั้นฝ่ายน้ำเงินหนักกว่าปอนด์หนึ่งฮิปปี้เตะก็ไปถาดใหญ่ทีเดียวฮิปปี้แต่ตัดอีกทีนึงฮิปปี้ฝ่ายแดงนะครับลูกนี้ถ้ามีรางวัลก็เกือบได้เหมือนกันศอกกลับของฮิปปี้ถ้าคู่จะสู้เผลอไผ่นะครับล่วงได้เหมือนกันแต่ตัดพับในอีกเลยหาพยายามสลับขาเหมือนกันจะเข้าหาฮิปปี้แต่ตัดพับในอีกเลยหาเข้าไปถูกแข้งซ้ายของฮิปปี้ที่กลางหลังฮิปปี้นี่ได้ชื่อเป็นนักมวยที่มีความคล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยไทยครบเครื่องจะเดียวนะครับเป็นไอแอดที่เก่งกาจพอสมควรทั้งหมัดทั้งเท้าแต่เลยหาก็ยังไม่เป็นไรครับท้ายท้าขวานาทีบริเวณใบหน้าเขาเรียกรูปหน้าสักทีหนึ่งเกือบให้เหมือนกันเป็นการยั่วยาวกระเซาแย่ถ้าท่านชมการแข่งขันในศึกครั้งที่แล้วคงจำได้ครับสามารถกับเจริญทองนั้นเอาท้าไปเหยียบถูกใบหน้าของสามารถเข้าสามารถก็ฉุนน็อกซะเลยปีเดินก็มาครับต่อยังสบายใบหน้ายิ้มยามทีขยับจะเตะขวาจะไม่เตะเพราะว่าคฤหาสน์ถอยไปซะก่อนเข้าไปถูกแข้งขวาของฮิปปี้สกัดไว้ฮิปปี้โยนเข่านะครับโยนเข่าซ้ายแล้วจะเตะตามไปซ้ายทีคฤหาสน์ลงไปซะก่อนกระดถีบซ้ายปีเตอร์ตามมาสลับขาแต่ตัดพับนอกได้แข้งขวาหมวยคู่นี้กล้องเลยกันทั้งคู่แล้วครับกระหาดเดินตามไปพยายามที่จะใช้หมัดให้เป็นประโยชน์กีปีถีบไปหน้าทีนึงหมดยกคุณได้มอบให้มามีความประสงค์อยากจะให้เผยแพร่มวยไทยนักมวยไทยที่ไปชกกันอย่างดุเดือดที่สหรัฐอเมริกาที่ลาสเวกัสระหว่างช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์กับริกลูฟัสนะครับชกกันเมื่ เร็วๆนี้คุณแคล้วคณิคุณได้นำมามอบให้กับบริษัทยอดมวยดังเพราะฉะนั้นวันเสาร์นี้มวยมันครับริกลูฟัสกับช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์ครับยกที่สองครับของมวยผู้ไหวแอดทีเรียกว่ามีความดูเดือดทีเดียวนะครับคือฮิปปี้กับคฤหาสน์กรรมการผู้ชี้ขาดพินิจวงศิลป์วิเศษนะครับมีกรรมการพันธุอำนาจและกรรมการโทนโดนลินเป็นกรรมการคะแนน2ท่านฝ่ายแดงคือฮิปปี้สิงห์มณีครับนุ่งกางเกงตำสีของมุมน้ำเงินเดินตามมาแต่ซ้ายเฉียดใบหน้าไปคือคฤหาสน์ ต่อสุภาวันคฤหาสน์เดินตามมาถีบขวาที่ลำตัวของฮิปปี้เดินสืบเท้าซ้ายไล่จีบเตะซ้ายนำเข้าไปที่ลำตัวแกก็ไปฮิปปี้นั่นใช้หมัด1 2อัปเปอร์คัทขวาอีกทีนึงแต่ต้นขาของคฤหาสน์ก็เลยเข้าไปเตะซ้ายเดินไปย่ำซ้ายนำฮิปปี้เนี่ยต่อยหมัด1 2คฤหาสน์เดินตามมาเตะขวาที่ลำตัวถีบซ้ายไว้ฮิปปี้ที่ไปหน้าอีกคฤหาสน์ยังไม่ว่าอะไรนะครับถีบไปหน้ามา 2-3 ทียังใจเย็นเดินเข้าไปหาก้มหน้างุดกุดกันไปทีเดียวถอยหมัดขวาตรงเข้าไปติดกาดของฮิปปี้ฮิปปี้โต้สลับแข้งเตะครึ่งแข้งครึ่งเข่าได้ซ้ายแล้วครับซอกกลับอีกทีเกือบปลายคางของคฤหาสน์กระโดดเตะบ้างเป็นครั้งที่2ฮิปปี้เริ่มซอกกลับนะครับเกือบไปทีเดียวกระเตะซ้ายที่ชายโครงของฮิปปี้ฮิปปี้ถีบซ้ายไว้เดินตามเข้าไปเตะซ้ายทีนึงไปถูกแข้งขวาของฮิปปี้เพื่อเตะขวาฮิปปี้จับได้ไม่เป็นไรครับเดินต่อคฤหาสน์นี่คล่องนะครับสลับการทั้งซ้ายทั้งขวาเดินจี้เข้าไ
กอดเข้าในหาจังหวะตีเข่าตีเข่าไปที่หน้าขาครับฮิปปี้นะกอดรัดเอาไว้จังหวะหาเหลี่ยมใช้บริเวณปลายคางคลึงใบหน้าของคารุหาดนะครับเดินเข้าไปแต่ตัดภาพหน้าของฮิปปี้ฮิปปี้ถีบซ้ายไว้หมดยกมี3ราคาครับต่ำสุด230บาทและก็460บาทแพงที่สุด700บาทครับนี่เป็นอัตราบัตรค่าผ่านประตูเข้าชมครับท่านผู้ชมครับถึงแม้จะเป็นการบันทึกเทปโทรทัศน์นะครับแต่ว่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไม้มวยไทยบริษัทเอ็นเตอร์ทิมยังคงมอบรางวัลให้เหมือนเดิมครับสอบกลับเอาร้อยก้านคอ 10,000 จระเข้ฟาดหาง 30,000 แล้วเมื่อสักครู่นี้ครับฮิปปี้นั้นตอกกลับมา2ครั้งแล้วนะครับหลายๆคู่ในคืนวันนี้ก็ตอกกลับหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้น็อกสักทีนะครับแอนตาซินมีรางวัลพิเศษให้สำหรับพวกตอกกลับเข่าลอยจระเข้ฟาดหางหรือเตะก้านคอครับก็อยากจะจ่ายให้นะครับอยากจะจ่ายให้ทีเดียวบนเวทีไม่ฟังเสียนะครับคฤหัสถ์เดินจี้ตลอดเหมือนเดิมสามารถเข้าไปถูกแข้งซ้ายสกัดถูกแข้งขวาทีนึงเกือบไปเหมือนกันดีว่าดึงตัวมาทันเข้าไปฮิปปี้หักศอกซ้ายสกัดไว้เดินเข้าวงในครับขนาดเข้าวงในแลกข่าวคนละทีทั้งคู่เนี่ยพยายามหาเหลี่ยมขนาดได้เหลี่ยมก่อนตีเข้าไปที่หน้าท้องพอไปฮิปปี้ครับตีเข้าไปที่หน้าท้องขนาดยังเดินเข้าหาอย่าไปได้มาซ้ายฮิปปี้ถีบซ้ายไว้เตะขวาเตะขวาทีเบิ้ลทีที่สองนี่เฉียดปลายคางไปขนาดเดินไล่เข้ามาครับพี่ปี้ทีใบขนาดเตะซ้ายน้ำเข้ามาแข้งขาขวาที่ลำตัวพี่ปี้เตะสวนไว้ด้วยแข้งซ้ายขนาดทีขวาเดินรุกไล่พี่ปี้เข้าไปติดเชือกตีเข่านะครับพี่ปี้เวียงคฤหัสถ์ล้มลงไปลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาก็เดินต่อไอ้ซ้ายก็ถึงลำตัวพี่ปี้จับได้เดินก็ใหม่ไอ้ขวาไปอีกเข้าไปพี่ปี้เนี่ยไอ้ซ้ายดักไว้เกือบถูกขณะเตะขวาพี่ปี้เตะซ้ายขณะเตะขวา 2-1 นะครับขนาดเดินก็ไปเตะซ้ายฮิปปี้เตะซ้ายเพื่อเตะซ้ายแลกแข้งซ้ายกันฮิปปี้เนี่ยถูกหนักกว่าฮิปปี้โดนมาเตะขวาเพื่อเตะขวาเอาละครับเป็นการแลกวุ่นยาวไม่ยอมเสียเปรียบฝ่ายหนึ่งเตะไม่ฝ่ายหนึ่งเตะตอบขนาดทีไว้เดินก็หาเหมือนเดิมครับเชษชูทองเนี่ยก็เป็นคนบ้านเดียวกับท่านนะครับนครศรีธรรมราชส่วนจังหวัดขอนแก่นก็รับชมรายการช่อง9ยอดมวยดังได้คฤหัสถ์ สอนสุภาวันหรือว่าสุวิทย์อยู่ชุมพลนี่ก็เป็นคนขอนแก่นสรุปแล้วขณะนี้ช่อง9ออกอากาศทั่วประเทศเหมือนกับหนังสือคู่สร้างคู่สมเล่มใหม่ก็วางตลาดทั่วประเทศแล้วมีคอลัมน์ใหม่พาคู่กินข้าวไปกินอาหารที่อร่อยจริงๆจังหวัดสมุทรสาครครับยกที่4นะครับระหว่างไอ้หนูยอดมวยไทยกับไอ้หนูจอมวยไทยภาคใต้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือคฤหัสถ์เดินไล่เข้าไปอีกปีเดินหลังพิงเชือกครับปักหลักอีกซ้ายไว้กระเตะเตะขวาสูงอีกทีนึงอีกปีเดินถอยขนาดเดินตามเตะขวาเฉียดฮิปปี้ยังคอยหาจังหวะอยู่ขนาดเตะขวากระลำตัวฮิปปี้เตะขวาสวนออกมาขนาดขยับขาจะข้าไปครับสลับขากลับไปฮิปปี้ยับซ้ายไว้ขนาดยับซ้ายเหมือนกันกูเนี่ยทันกันนะครับไม่ยอมเสียเปรียบทีเดียวฮิปปี้ถอยถูกเตะต้นขาขนาดเดินก็เตะขวาทีนึงเตะขวาไปกันเทียงเข้าหลังคือฮิปปี้ฮิปปี้เตะขวาอัดไว้ขนาดเดินตามไปเตะขวาเมื่อกี้ฮิปปี้เตะซ้ายขนาดเตะขวาเตะขวาวันนี้ฮิปปี้เตะตาคิวเรนหน้าขาขนาดเห็นจังหวะเกือบล้มไปขนาดเดินตามไปฮิปปี้เ
็ทำได้งามงามถือหัดขยับไปเตะซ้ายเข้าไปที่ลำตัวฮิปปี้เนี่ยใช้เชือกเป็นที่พิงไว้ก่อนแล้วเตะขวาไปเฉียดฮิปปี้ดึงตัวถอยไปเนี่ยหมดแล้วสมีท้าไปนิดเดียวเองหลังเดินตามไปใหม่ฮิปปี้ตัวนี้เตะขวาดักไว้ฮิปปี้เป็นฝ่ายถอยกระเตะทั้งซ้ายทั้งขวาฮิปปี้เข้าไปเตะซ้ายสกัดเหมือนกันมาวงในดูนี่ครับเหลี่ยมใครจะตีเขาได้ดีกว่ากันแต่ตีฮิปปี้ก็ตีได้เหมือนกันคนละทีเบี่ยงล้มเดินไปทั้งคู่กรรมการวินิจฉัยลุกขึ้นมากระเตะเข้ามาไล่ที่ติดตัวย้ำเดินมาขวาแล้วเตะซ้ายฮิปปี้เดินถอยไปหาจังหวะบนออกไปยังเข้าไปทีเดียวนะครับทำอะไรไม่ถนัดหมดยกที่4ตามไม่ทันนะครับเสียงเชียร์กึกก้องสังเกตดูว่าผู้ชมพอใจผลการแข่งขันของมวยทั้ง2คนนี้ครับทั้งคู่เลยครับเรียกเสียงปรบมือแล้วก็เสียงเชียร์ได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวผมเข้าใจว่าทางบ้านก็คงจะอย่างนั้นด้วยนะครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายนะครับระวังสิงใต้กับเสือภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นครับกระหัตขอสุภวันเดินตามไปเตะขวาเข้าไปที่ลำตัวเตะขวาอีกทีนึงเตะขวาที่ต้นขาฮิปปี้เนี่ยปักหลักเตะซ้ายสวนกระหัตเดินลุกไล่กลับไปฮิปปี้เปลี่ยนการซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับปักหลักตั้งหลักไว้เอาไปถีบดันไว้อีกหลังนั้นเดินก็ไปฮิปปี้ถีบดันไว้ไม่ยอมไม่เข้าครับกระดาษก็เลยเตะตัดพับในฮิปปี้เป็นฝ่ายถลังสลับกันเตะซ้ายสวนเตะซ้ายอีกทีหนึ่งขณะที่กระดาษเดินเข้าไปกระดาษโยนเข่าซ้ายเตะขวาที่ลำตัวเตะขวาที่ลำตัวของฮิปปี้เนี่ยไม่ถูกก็ไปถูกแข้งซ้ายของกระดาษเข้าไปแลกแข้งกันอีกเอาวงในครับกอดกันหาจังหวะหาเหลี่ยมคู่ที่จะตีเข่าหลักฮิปปี้ล้มลงไปพยายามเดินลุกไล่กันไปนะครับฮิปปี้เตะไว้เตะด้วยแข้งซ้ายสกัดเข้าไว้แล้วก็เตะขวาอีกทีนึงเดินลุกไล่ฮิปปี้เดินหลังพิงเชือกหนีไปไว้หนีไปอีกทีนึงกระหัตเดินตามก็ไปแทงด้วยเข่าซ้ายโดนเตะขวาสูงเตะซ้ายดีดีบริเวณพับนอกฮิปปี้ถึงกับถอยหลังหนีกระเตะซ้ายเตะขวาบนกันไปด้วยแข้งซ้ายแข้งขวาฮิปปี้เนี่ยหลอกล่อนะครับทำเป็นว่าข้าเนี่ยไม่เจ็บยิงถูกไปสองแค่นี่ก็เจ็บไปเดียวเตะซ้ายไปทีที่ลำตัวของฮิปปี้ฮิปปี้สลับขาเตะขวาบ้างเหลือเตินตามกว่าไปทั้งคู่ในยกนี้ยกสุดท้ายแล้วเหมือนจะต่อยยกแรกเท่านั้นยังคล่องแคล่วครับกำลังวังชาแลกแข้งขวาคุรพีหมดยกสุดท้ายรอสักครู่นะครับต่อยกันไปอย่างน้ำเงินครับน้ำเงินก็คือคฤหัสถ์ ส.สุภาวันก็เป็นอันว่านักเครือหาดนั้นก็สามารถที่จะแก้มือฮิปปี้สิงห์มณีได้นะครับเป็นผลสำเร็จ